สวัสดีค่ะเจอกันในบล็อกฟู้ดอีกแล้วนะคะ หลังจากที่เราใช้ผลพอทอไปตามหาผลพิศาจก็ดูเหมือนว่าเราจะหายากเหมือนกันนะคะยังไม่ได้เห็นฟุตโนติายขึ้นมาสักครั้งเลยอ่ะและยังไม่ได้ใช้สกิลของพอทลสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารอบนี้ค่ะไม่มีผลพอทอไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะไปตามหาบอสนะคะที่เขาใช้พลังของมังกรค่ะทุกคนเป็นมังกรลมหรือว่ามังกรน้ําเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนนี้ถือว่าดุมากๆค่ะจะเป็นบอสที่เราจะมาสู้ในวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาฟาร์มเลเวล ลวลกันนะคะหลังจากที่เราข้ามาที่เวลสองแล้วเนี่ยเรเวลของเรายังไม่ค่อยขยับไปไหนเลยค่ะจะต้องซู้กับบอสเท่านั้นนะคะอาล้ค่ะบอสก็คือคนนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรู้จักเขากันก่อนเลยแล้วกันนะคะมาถึงกันเรียบร้อยแล้วค่ะเขาอยู่ที่เกาะฟ o r g ก t t เ n i s l a n นนะคะทุกคนเป็นเกาะที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนหัวกระโหลกนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูด้านนอกกันเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนน่ากลัวมากเลยนะเห็นไหมคะว่าเป็นรูปหัวกะโหลกจริงๆด้วยนะและเขานะคะก็คือทรายดาก้อนค่ะนั่นก็คือกระแสน้ํามังกรนั่นเองนะซึ่งก็ตรงกันกับอาวุธที่ต่อสู้ของเขานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะคะแต่ว่าต้องดูไกลๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาแอบดุมากๆเลยทีเดียวเป็นกกาะเดียวกันกับที่เรามาฟาร์มผลพอทอนนะคะแต่ว่าอยู่คนละโซนกันนะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเจอเขากันนะคะน่าจะยังไม่สปอนนะคะเอาล่ะมาแล้วค่ะ อยู่ระหว่างทะเลแหวกตรงนี้นะคะจะมีเกาะเล็กๆแยกตัวออกมานะทุกคนเขาจะอยู่ในนี้ค่ะแต่ว่าเขาน่าจะยังไม่สปอนนะเดี๋ยวเราจะต้องทําให้เขาสปอนขึ้นมาก่อนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับไทดากรนกันนะคะเจ้าไทดากร์นะคะเป็นบอสที่มีพลังสูงที่สุดเลยนะคะมีเลเวลอยู่ที่1475นะ่แหซึ่งเป็นเลเวลที่สูงมากๆเลยนะคะห่างกับเรา2เท่าแนหะ่และเลือดของเขาเนี่ยนะคะก็สูงมากๆเหมือนกันค่ะการที่จะสู้กับเขาเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีท่าการต่อสู้แบบเยอะมากนะคะมีประมาณ3ท่าด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละท่านั้นนะคะก็มีความพิเศษที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็วิธีการสู้เนี่ยก็แตกต่างกันไปค่ะเราไปศึกษาการสู้กับเขามาบ้างแล้วนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะสู้ได้เท่าไหร่แล้วเราจะโดนคิวไปกี่รอบนะคะแต่การสู้กับเขาเนี่ยก็จะทําให้เรเวลของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เลือดของเรานะอยู่ที่ประมาณ2 2 0 2นะคะก็อาจจะต้องสู้ไปแล้วก็หลบไปอะเนาะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขามากขึ้นกันเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้เราเรียกชื่อของเขาผิดไปนะคะเขาชื่อว่า t i ยคิปเป r ค่ะนี่นะคะก็คือบอสเจ้า i ายคิปเป r ค่ะ หน,หน้า,นาตาน่ากลัวมากๆเลยนะคะมีอาวุธเป็นสามงามนะคะทุกคนสีแดงค่ะซึ่งอาวุธของเขานะคะก็มีลักษณะคล้ายๆมังกรค่ะและเขาก็ยังสามารถที่จะสปอนจ้าสมุดได้ด้วยนะคะเป็นสัตว์ประหลาดเจ้าสมุดนั่นเองค่ะแต่เราก็ยังไม่เคยเจอนะคะอาจจะเจอในครั้งนี้ก็ได้และเขานะคะก็ยังไม่เหมือนกับบอสอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการสปอนทุกๆ30นาทีเลยค่ะจึงค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะและข้อดีของเขานะคะนั่นก็คือรางวัลที่เราจะได้จากการคิวบอสคนนี้นะคะ ซึ่งจะบอกว่าเยอะมากๆนะแถมยังมีการดออปอาวุธด้วยนะคะซึ่งอาวุธก็น่าจะมีราคาแพงเหมือนกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขอบูสต์นิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสปอนเขาเลยนะพร้อมมากๆเลยตอนนี้นะ ไม่รู้จะคิวได้หรือเปล่านะคะเราขอใช้เป็นน้องหมาแล้วกันนะคะในการสู้รอบนี้นะคะจะไม่เป็นผลพอเท่าและแต่จริงๆเนี่ยผลพอเท่าก็ดีนะคะใช้ในการหลบหนีได้ค่ะแต่ว่าเราต้องการความเร็วนะคะเพราะว่าบางท่าเนี่ยก็ต้องวิ่งรอบๆเขาแทนที่จะหนีไปตรงๆนะคะทุกคนอาลาดอาจจะลองใช้เป็นน้องหมาก่อนแล้วกันนะคะบูสเรียบร้อยนะเดี๋ยวสปอนก่อนเป็นน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยน่าจะมาแล้วอุย้ยเยืนอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ ไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเดียวนะคะเห็น <_ an> อาุธเขาไหมคะทุกคน <_ an> เป็นสีแดงนะคะมีลักษณะคล้ายๆมังกรค่ะมีผมสีเขียวแล้วก็ชุดสีเขียวด้วยนะคะถ้าเราเข้าใกล้เขาแบบนี้นะอาจจะแบบเจ็บตัวได้นะทุกคนเ <_ an> <_ an> อาละค่ะเดี๋ยวเราจะลองสู้กับเขาแบบหนึ่งหางก่อนแล้วกันนะคะ <_ an> คิดว่าน่าจะทําให้เลือดเขาลดลงได้บ้างนะ <_ an> วิ่งร,รอบๆเขาไปก่อนนะคะ <_ an> ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยพลังออกมาแล้วโอ้โหเลือดลดลงไปครึ่งนึงแน่ เอาละสองห่างแล้วรวดเร็วมากขึ้นนะคะต้องปล่อยพลังอีกแน่เลยนะโอเคพลังของเขานะคะดีหน่อยที่ออกมาเป็นเส้นตรงนะคะทำให้เราสามารถที่จะยังหลบหลีกได้อยู่นะคะแต่ว่าหลบจากตรงนี้ก็คงไม่ได้ช่วยอะไรนะอ้มีเป็นแบบวงกลมด้วยนะคะออกมาประมาณ3ท่าแล้วใช่ไหมต้องหลบไปข้างๆนะคะวิ่งๆแบบนี้โอ้โหทุกคนเราต้องโดนคิวแน่ๆเลยนะ ปิ้วเลยค่ะว้าขอไปสปอนตรงน้นได้ไหมเนี่ยรอกายล่างเป็นแบบหมาก่อนแล้วค่อยสู้ดีไหมเนี่ยโอ้โหนี่นะคะเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบคลื่นนะคะนี่เข้าไปเล่นแบบคอมโบได้เลยนะคะคอมโบได้สองรอบนะอีกท่านึงก็นะอุ้ยโอ้ย,อยสปอนอโอ สู้ยังไงละเราสปอน์มาจริงด้วยไม่คิดว่าจะได้เจอนะคะทุกคนโอ้โหน่ากลัวมากเล่นงานเราด้วยอะ่ะเฮ้ยอย่างน่ากลัวสุดยอดเพิ่งจะเคยเห็นนะคะโอ้โหยังอยู่อยู่ด้วยอ่ะทุกคนเราไม่มีโอกาสจะชนะได้เลยนะคะเนี่ยโหหายไปแล้วค่ะแต่ว่าเลือดลดลงครึ่งหนึ่งแล้วนะก็ถือว่าโชคดีนะคะใช้ได้อยู่นะคะ แต่ว่าสัตว์ประหลาดทะเลเมื่อกี้นะสู o ไม่ไหวจริงๆอะ่ะรักษาระยะห่างไปก่อนนะโอ้หวมังกรมาเมื่อกี้นะทุกคนหลบได้นะโชคดีไปนะคะเอาละ่ะได้โจมตีแล้วสบายใจนะขออีกรอบนึงแล้วกันโอเควุ่หลบมาได้เฉยรักษาระยะห่างก่อนโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดกลายเป็นสองหางแล้วค่ะโอ้โหมาอีกแล้วทุกคน เอ้ยเฮ้ยรอบนี้เราไม่รอดแน่เลยอะไม่ได้เห็นหน้าชัดๆเลยเดี๋ยวขอกลับไปดูอีกหน่อยว่าเป็นตัวเดิมหรือเปล่านะคะเมื่อกี้รอบเมืม่อกี้เป็นสีเขียวหรือเปล่าอันนี้สีเขียวแล้วก็ตาแดงด้วยอะโห,หน่ากลัวมากทุกคนคะรู้สึกเหมือนว่าเลือดเขาจะลดลงบ้างแล้วนะคะเลือดลดลงจริงด้วยค่ะเอาล่ะอย่าเพิ่งสปอนมานะอย่าเพิ่งสปอนมานะเอาละคะ่ะอ,อ้ยเป็นหัวมังกรมาอีกแล้วเนอะเกือบๆนะคะ พอไหวอยู่โอ้ยโดนคิวอีกแล้วเหรอทุกคนไม่รู้กี่รอบแล้วนะแต่ว่าเลือดเทารดลงเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้กลายเป็นน้องหมาก็เถอะนะเดี๋ยวรอบหน้านะคะทุกคนเราอาจจะต้องขอกลายเป็นน้องหมาก่อนนะขอเก่งๆ,ข,งๆขอเจ๋งๆก่อนเอาละอันนี้เราขอแบบใช้สกิลคอมโบก่อนแล้วกันนะคะได้อีกรอบหนึ่งไหมได้อีกรอบหนึ่งโอเคหนี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 น นีก่อนหนีก่อนลงมาอยู่ข้างล่างนี้เราน่าจะปลอดภัยนะคะโอ้โหไม่ปลอดภยัยมังกรมันตามขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะเอาล่ะได้อีกหนึ่งคอมโบนะคะตอนนี้น่าจะต้องหนีก่อนได้สองหางแล้วค่ะอย่าเพิ่งโดนคิวอย่าเพิ่งโดนคิวเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยชนะ สุดยอดเหมือน SP ก็เพิ่มขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่าเลเวลยังไม่ได้อัพเนาะอืมแปลกจังเลยอะ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้รับเควสหรือเปล่าฮันนะไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องผ่านกันเกิดใหม่หลายรอบเหมือนกันนะทุกคน ตอนนี้ก็สามหางเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะสปอนเขาขึ้นมาอีกรอบเนี่ยเราขอกายล่างให้ได้ก่อนแล้วกันนะคะตกใจสับลาดเมื่อกี้มากเลยอะเดี๋ยวเราจะลองอีกรอบนึงแล้วกันนะคะว่าถ้าเรากลายเป็นน้องหมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถสู้กับเขาได้ดีขึ้นหรือเปล่านะทานฟอร์มได้แล้วโอ้ได้เป็นน้องหมาเรียบร้อยแล้วค่ะเยเยเยรู้สึกเก่งขึ้นมาทันทีเลยนะคะเอาล่ะพร้อมสปอนเขาขึ้นมาแล้วค่ะเรียบร้อย <laughs> มาแล้วค่ะทุกคน เอาละเราวิ่งเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะพลังสูงมากขึ้นด้วยนะอ่ะพร้อมละจัดการเข้าให้นะขอเริ่มก่อนไปเลยนะคะโอ้ยโอ้โหมาแล้วค่ะโอ้ยอุย๊ยเราจัดการสับปะรดได้ด้วยนะน้องหมาจัดการสับปะรดได้ด้วยหนึ่งรอบโหเก่งมากอะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้สัปะรดมาอีกแล้ว,อลว,อลวเอาล่ะน้องหมาสู้เขา โอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่น้องหมาของเราก็วิ่งเร็วมากๆเลยนะคะโอ้โ oh, หคื่นเสียงทําลายล้างเรามากเลยอ่ะโอ้โหน้องหมาโดนคิวไปแล้วค่ะน่าจะเป็นเพราะว่า2ตัวนั้นเขารวมตัวกันนะคะเฮ้ย <Hey, S 2> เอาล่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาสู้กับเขาใหม่แล้วกันนะคะเหมือนน้องหมาก็ต้องเว้นระยะห่างเหมือนกันนะคะเอาละค่ะงั้นสําหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีค่ะ